ครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่มีคำถามมาว่าเวลาปั่นแห้งมันจะไปแต่ใบนี้นะครับใบซักนี่นะครับนี่อันนี้คืออาการของเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับนี่นะครับปัญหาเกิดขึ้นมาจากตัวนี้นะครับพี่น้องอาการนี้มันจะมีอยู่2อย่างครับที่ทำให้เวลาปั่นแห้งแล้วอันนี้ยกเว้นไม่เกี่ยวกับสายพานนะครับถ้าสายพานไม่หลวมนะครับสายพานไม่หย่อนอาการที่มันปั่นแห้งไม่ได้มันจะไปแต่ใบพัดตัวนี้นะครับมันเกิดจากไอ้ตัวนี้ครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะเดน้ำพริกจะดึงตัวนี้นะครับเพื่อทำการปั่นแห้งนะครับถ้าตัวนี้จากกันห่างเกินไปนะครับพี่น้องมันจะมีตัวตั้งอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวตั้งอยู่ตรงนี้ครับจะมีเนี่ยมีเหล็กเป็นเกลียวหมุนถ้าเราหมุนเข้าไอ้มันก็จะมาดันตัวนี้นะครับทําให้ปั่นแห้งได้ง่ายถ้าตัวนี้ห่างเกินไปเวลาเดน้ําทิ้งดึงนะครับพี่น้องเดน้ําทิ้งดึงมันก็ไม่สามารถที่จะดึงไปไกลเกินขนาดมันก็เลยทําให้การปั่นแห้งถังด้านในไม่ไปนะครับมันจะไปแต่ใบพัดนี่นะครับนี่นะครับนี่ใบพัดหลังจากที่ไปแต่ใบพัดผ้าที่อยู่ในถังก็จะโยนไปโยนมาทําให้ถังเขย่าแรงเกิดเสียงดังนะครับนี่นะครับอาการก็มีอยู่ขั้นแรกนะครับอาการนี้แก้ได้นะครับคือพี่น้องต้องมาตั้งตัวนี้นะครับมันจะมีไอ้เหล็กตัวนี้นะครับเป็นเดยออกมานี่ครับเราต้องหมุนเข้านะครับถ้ามันออกห่างตัวนี้นะครับครับพี่น้องตัวนี้นะครับตัวตั้งเวลาปั่นแห้งไม่ได้มันหลวมพอมันหลวมปุ๊บเราก็ต้องขยับตัวนี้นะครับขยับตัวนี้เข้าออกได้มันจะมีน็อตล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องจะมาดันกับตัวนี้มาดันตรงไอ้แกนก้านซักตัวนี้นะครับถ้ามันออกห่างเกินไปเวลาเดนน้ำทิ้งดึงนะครับเดนน้ำทิ้งดึงมันก็ดึงไม่ค่อยจากครับอาการที่มันไม่ค่อยจากตัวนี้นะครับไอ้ตัวข้างล่างนะครับเฟียงโมเล่นี่ครับมันจะไม่จากกันแบบได้ขนาดมันจากไปนิดเดียวมันก็เลยทําให้อาการปั่นแห้งไปไม่ได้ครับจะไปแต่ใบพัดนี่แหละครับจะหมุนแต่ใบพัดนะครับใบพัดก็จะหมุนลักษณะของการซักอยู่นะครับนี่นะครับนะครับแสดงว่าตัวนี้นี่นะครับมันจะมีไอ้นี่นะครับเห็นนะครับพี่น้องไปกระทําการตั้งตัวนี้ครับนี่ครับเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมาดันกับไอ้ตัวก้านตัวนี้นะครับตัวนี้แหละครับมันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้แหละครับให้พี่น้องทําการหมุนเข้ามาหมุนให้ปลายเหล็กตัวนี้นะครับมาดันตัวนี้ไว้ทีนี้ถ้าเดนน้ำทิ้งดึงมันก็จะดึงได้ขนาดพอดึงได้ขนาดไอ้ถังปั่นแห้งก็จะไปได้ตามปกตินะครับอาการนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีคนเข้าไปทำมันนะครับปกติมันจะไปไหนไม่ได้เพราะมันมีไอ้น็อตล็อกไว้เรียบร้อยนะครับไอ้ที่มันคลายออกได้หรือมันออกจากตำแหน่งมันไปได้ก็อาจจะมีคนเข้าไปทำนะครับทำแล้วพอทำแล้วเวลาเดนน้ำทิ้งดึงนะครับไอตัวข้างล่างนี่ครับเนี่ยครับแกนตัวนี้นะครับไอก้านตัวนี้มันจะไม่ค่อยจากกับตัวนี้เท่าไหร่มันยังอยู่ในลักษณะของการซักอยู่นะครับคือมันไปไม่สนิทถ้าออกจากกันแบบนี้นะครับมันไปแน่นอนครับนี่นะครับไอถังปั่นแห้งไปแน่นอนครับแต่ถ้ามันยังสับอยู่ลักษณะนี้ครับมันก็จะไปแต่ใบพัดครับพี่น้องนี่นะครับใบพัดซักไปทำให้ผ้าโยนประโยนมาในถังทําให้ถังแกว่งไปแกว่งมาทําให้เสียงดังตรงตามตรงตามได้นะครับอาการนี้แก้ได้ครับที่ไม่ปั่นแห้งครับให้พี่น้องไปตั้งตัวนี้นะครับมันจะมีไอ้เขาจะมีเหล็กคอยยันตัวนี้ไว้ให้เราตั้งได้เรียบร้อยมีน็อตขันไว้ให้เรียบร้อยแล้วขยับเข้าครับถ้าตัวนี้มันออกห่างถ้าไอ้แกนเหล็กเล็กตัวนี้ครับมันออกห่างจากตัวนี้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะปั่นแห้งไม่ค่อยได้ครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องหมุนไอเหล็กตัวนี้นะครับให้มาดันกับตัวนี้ดันตรงก้านนี้นะครับพอดันตรงก้านนี้ได้ขนาดเวลาเดนน้ำทิ้งดึงน้ำเพื่อทำการปั่นแห้งมันก็จะดันให้ไอตัวข้างล่างนี้จากกับหวีโมเล่ข้างล่างนะครับเกียร์โมเล่ข้างล่างครับมันเลยทำการปั่นแห้งได้แต่ถ้าไอตัวนี้มันห่างไอเหล็กตัวนี้มันห่างจากตัวนี้มากเกินไปเดนน้ำทิ้งดึงก็ได้ไปนิดเดียวก็ทำให้ไอตัวปลายจะงอยสปริงดีดนี้ยังสับตัวนี้อยู่ครับยังสับไอ้
หวีโมเล่นี่อยู่ครับมันก็เลยทำให้ปั่นแห้งไปไม่ได้ครับเพราะสปริงด้านในจะไม่ล็อกแกนนะครับถ้าออกจากแบบนี้ห่างแบบนี้นี่ครับหวีโมเล่ก็จะคลายตัวทำให้สปริงรัดนะครับรัดแกนด้านในทำให้ถังปั่นแห้งไปได้สะดวกนะครับแต่ถ้ายังอยู่อาการแบบนี้อยู่ให้พี่น้องตั้งแบบนี้นะครับตั้งตัวนี้เลยครับหมุนตัวนี้ครับจะมีไอ้น็อตเบอร์8อยู่ตรงนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าให้มาดันตัวนี้ให้พอดีนะครับถ้ามันพอดีแล้วก็ขัดน็อตเบอร์8ตัวนี้รัดเข้าไปไม่ให้มันคลายออกได้นะครับเขามีไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาพี่น้องก็จะทำการปั่นแห้งได้สะดวกครับนะครับอันนี้อาการที่ปั่นแห้งเครื่องทำงานได้แต่ถังในถังปั่นแห้งไม่ไปนะครับไปแต่ใบพัดนะครับนี่นะครับมันจะไปแต่ใบพัดพอไปแต่ใบพัดผ้าก็โยนไปโยนมานะครับผ้าไม่แห้งนะครับถังในไม่ไปแต่ตัวนี้ก็ทำให้ถังแกว่งไปแกว่งมาตุ่มตามครับอันนี้อีกอาการหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นอีกอาการที่น้ำรั่วลงไอซินตรงนี้นะครับมันจะมาถูกสปริงตัวนี้ถ้าสปริงตัวนี้รูดมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับตัวนี้นะครับแก้ได้แต่มันไม่ทนครับพี่น้องต้องสังเกตดูว่าถ้ามีรอยน้ำรั่วตรงนี้ครับพวกนี้ครับจะมีสนิมเป็นคราบสนิมออกมาครับถ้าน้ำรั่วครับถ้าเป็นคราบสนิมออกมาแล้วแสดงว่าน้ำตัวนี้น้ำรั่วลงมาจากข้างบนลงมาที่สปริงตัวนี้ซ่อมได้แต่ไม่ทนนะครับแต่อาการที่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเวลาไอ้ถ้าตัวนี้รูดมันก็จะไปแต่ไปพัดเหมือนกันแหละครับถังในไม่ไปครับตัวนี้นะครับถ้าสปริงตัวนี้รูดเป็นสนิมใช้งานไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะรัดแกนที่ผมอธิบายไปครั้งก่อนมันก็จะไปแต่ใบพัดครับเวลาปั่นแห้งนะครับนี่นะครับอาการนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้พี่น้องต้องไปทำการเปลี่ยนทั้งชุดนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องเปลี่ยนแต่สปริงมันอยู่ได้ไม่นานครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้พี่น้องต้องไปสังเกตดูว่าน้ำยังไม่รั่วเลยยังดีอยู่ต้องดูสังเกตดูตัวนี้ตัวที่ตั้งไอก้านโชกก้านคัดนี่นะครับว่ามันห่างกันไหมถ้ามันห่างกันก็ขยับเข้าให้ไอเหล็กตัวนี้นะครับมาดันตัวนี้ไว้ก้านตัวนี้นะครับมันก็จะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออาการ ปั่นแห้งไม่ได้ไปแต่ใบพัดนะครับนี่นะครับมันจะไปแต่ใบพัดซักเนี่ยครับนี่นะครับไปแบบนี้เลยครับและจะไปข้างเดียวด้วยนะครับพี่น้องถ้าเวลาปั่นแห้งนะครับมันไม่กลับซ้ายกลับหัวได้นะครับเวลาปั่นแห้งถ้าไอตัวนี้มีปัญหามันก็จะไปข้างเดียวเลยนะครับพอไปข้างเดียวทำให้ผ้าในถังไม่ถังในถังซักเนี่ยมันโยนซ้ายโยนขวาครับทำให้ถังเขย่าแรงได้ครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจดูตัวนี้ก่อนแต่ถ้าตัวนี้ดูแล้วไม่มีสนิมน้ำสนิมออกมามันจะออกแดงๆนะครับนี่นะครับสังเกตดูง่ายถ้าตัวนี้ไม่เป็นไรให้มาตั้งตัวนี้ก็หายครับกลับมาทำงานปั่นแห้งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้แล้วดูแล้วเป็นน้ำเป็นสนิมน้ำสนิมออกมาเปื้อนอยู่แถวๆนี้นะครับแสดงว่าไอ้สปริงตัวนี้รูดแล้วครับเสียครับต้องทำการเปลี่ยนนะครับครับอันนี้ก็มีคำถามมาว่าไอ้ปั่นแห้งถังไหนไม่ไปครับไปแต่ใบพัดซักอาการก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องให้พี่น้องไปแก้ดูนะครับตัวนี้อาจจะพี่น้องลองนึกดูว่าอาจจะให้ใครไปซ่อมเขาอาจจะไปทำตัวนี้ตั้งตัวนี้ไม่ถูกนะครับอาจจะผิดพลาดไปก็ตั้งมากลับเข้ามาใหม่ได้ครับเพราะตัวนี้ตั้งมายากครับนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปครับสวัสดีครับ